แต่ที่เราดูเบื้องต้นนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับพี่ดินเกิดจากไอ้ฝนตกปริมาณมากแล้วก็ดินมันรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวมันสไลด์ใช่ไหมสไลด์สไลด์อ๋อดินสไลด์เนาะครับแล้วทีนี้มันอาจจะเกิดจากช่วงฝนตกแล้วความเปลี่ยนแปลงเรื่องระดับน้ำไหมครับครับระดับน้ำไอ้ข้างล่างกับตัวระดับโครงสร้างของเรามันต่างกันเยอะถ้าระดับน้ำข้างล่างขึ้นมาใกล้เคียงกันมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วการแก้ไขเบื้องต้นจะต้องทำยังไงครับตัวนี้ก็รอให้ส่วนกลางเข้ามาดูก่อนต้องรอส่วนกลางต้องมานั่นอีกรอบนึงครับเป็นตัวนี้ส่งมอบงานอะไรยังครับพี่ก็เหลือรอบสุดท้ายถ้าลักษณะตามที่คิดลักษณะดินเดี๋ยวนี้ต้องมีเขื่อนระดับเตี้ยมารองรับข้างหน้ามันจะเสี่ยงอันตรายไหมพี่ในระยะยาวไม่ต้องสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงถ้าเป็นวันนี้ก็อาจจะมีโอกาสพังเนาะครับถ้าไม่มีตัวป้องกันก็มีโอกาสอะไรจะเป็นก็มาดูสภาพไปเฉยๆแล้วจุดที่มีความเสี่ยงอีกมีหลายจุดไหมพี่ความเสี่ยงไม่มีแล้วนะมีช่วงนี้แหละที่อันตรายที่สุดที่พบดินสไลด์เนาะครับตัวอื่นมันไม่สไลด์ใช่ไหมไม่เพราะของข่าวปีที่แล้วก็มีหลังด่านนะหลังด่านมันก็เป็นลักษณะเดียวกันมันก็ไม่เป็นไรมันก็พังแต่ว่าหลังด่านมันมีเรือเข้าออกตลอดมันก็ยังมีตัวกระทบมาจากเรือนะช็อปให้โยธาก็มีแต่มานั่งเดี๋ยวมาตรวจสอบแล้วก็รายงานไปส่วนกลางไปก่อนอ๋อมันเป็นงบส่วนกลางเนาะครับงบส่วนกลาง